จ้าชายที่ต้องลี้ภัยพระธิดาของกษัตริย์ประเทศอียิปต์เลี้ยงดูโมเสสราวกับเป็นลูกในไส้ของพระองค์โมเสสอยู่ในพระราชวังในฐานะเจ้าชายได้เรียนรู้สิ่งสำคัญหลายอย่างและฉลาดหลักแหลมมากอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยลืมว่าเขาเป็นชาวอิสราเอลเมื่อโมเสสโตเป็นหนุ่มวันหนึ่งเขาเห็นชายอียิปต์เคี่ยนตีคนงานของชาวอิสราเอลอย่างโหดร้ายโมเสสตกใจและเกิดโทสะจนตีชาวอียิปต์ผู้นั้นถึงแก่ความตายโมเสสไม่มีสิทธิ์ที่จะกระทำเช่นนี้ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถอยู่ในอียิปต์อีกต่อไปได้เขาหลบหนีไปที่แผ่นดินมีเดียนหลังจากเดินทางมาหลายวันทั้งเหนื่อยและก็เศร้าใจเขาได้มาถึงบ่อน้ำแห่งหนึ่งที่นั่นเขาเห็นชาย2-3คนแสดงกิริยาไม่ดีต่อเด็กสาวกลุ่มหนึ่งชายเหล่านั้นเป็นคนเลี้ยงแกะพวกเขาขับไล่เด็กสาวเหล่านั้นให้ไปจากบ่อน้ำอย่างไร้น้ำใจโมเสสเข้าไปป้องกันเด็กสาวเหล่านั้นเลอูเอลบิดาของพวกเด็กสาวขอบคุณที่โมเสสช่วยเหลือลูกสาวของตนและเชิญโมเสสให้ร่วมรับประทานอาหารด้วยนอกจากนี้เขายังเสนอให้โมเสสทำงานเป็นคนเลี้ยงแกะโมเสสก็ตอบตกลงเขาดีใจที่พระเจ้าทรงนำเขามาที่นี่พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเขาการเป็นคนเลี้ยงแกะทำให้เขามีเวลามากในการคิดทบทวนระลึกถึงพระเจ้าและความรักของพระองค์